สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกสเกลลองฝึกสเกลดูนะครับว่าถ้าเราจะฝึกสเกลแบบสั้นๆน่ะทำยังไงแล้วจุดมุ่งหมายของการฝึกสเกลแบบสั้นๆน่ะคืออะไรนะครับยุ่งเดี๋ยวสักครู่นะนี่ไงมีคนเข้ามาดูแล้ว1คนนะครับลำแรกคือเราจะต้องเปิดใน Google นะครับหาคำว่า all scale guitar formula นะครับก็คือสูตรของคอร์ดต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นมานะฮะชื่อ scale Ionian เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตึ้งนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะมีชื่อ scale เดี๋ยวสักครู่เนี่ยชื่อ scaleต่างๆนะครับแล้วก็สูตรนะครับฟอร์มูลาสเต็ปของมันแล้วก็เป็นสเกลประเภทไหนนะครับใช้กับแพทเทิร์นสเกลแบบไหนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่หายไปไหนละโอเคแบบแรกก็คือ Ionian Major Scale นั่นเองเราก็หาก่อนตำแหน่งก่อนว่าเราจะฝึกสเกลที่โพซิชันไหนจุดประสงค์ของการฝึกช็อตสเกลของผมก็คือจำเสียงนะจำเสียงเพราะว่าถ้าเราจำสำเนียงของมันไม่ได้เนี่ยเหมือนเราจะพูดอีสานน่ะแต่เราเสือกไม่รู้ว่าพวกอีสานเนี่ยใช้สำเนียงการพูดลักษณะแบบไหนมันก็จะเป็นแข็งๆไงฮะ Major Scale สมมติผมไล่ C ตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 1แล้วผมก็พยายามจำว่าตัวที่หนึ่งนะครับสองสามอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสองสองสามสี่นี่ก็ได้สามสี่ห้าสี่สามสี่ห้าสี่ห้าหก567นี่เราเปิด backing track ที่เป็นรูทตัวเดียวนะครับผมใช้คอร์ด pause นะฮะในการเปิดก็ใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับให้เบสมันยาวๆนะถ้ามีอยู่ใน7ตัวนี้8ตัวนี้ฮะธรรมดาเลยถ้ามีแต่รูทตัว C อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพลิกมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีคอร์ดบอกมันมีตัวที่เป็นคอร์ดบอกนะฮะมันจะมีแต่รูทตัว C ต่อไปผมจะลองฝึกโดเรียนนะฮะผมก็ดูโครงสร้างสเกลนะ1 2 3 1 2 flat 3 4 5 6 flat 7นะฮะเมื่อกี้ผมเล่น1 2 3ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น4 5 6 7ก็กลายเป็น7ตัวนี้พยายามเล่นตัวที่แตกต่างจากเมื่อกี้คือเราจะเอาเมเจอร์สเกลเป็นฐานนะเป็นฐานเสียงคือเล่นเป็นดอเรียนดู1 2 flat 3 4 5 6 flat 7
นะครับฟีเจียน1แฟด2แฟด3 1แฟด2แฟด3 4 5 6 7แฟด7นะฮะหนึ่งแปดสองแปดสามหนึ่งโน้ตด้วยกันนะแล้วก็แอปพลายเอาสี่ห้าสี่ห้ายังเป็นตัวเดิมอยู่แปดหกนี่อะไรอยากให้เสียงรูทเบสมันเป็นคาเบส1ชั้นมากกว่ามันจะได้ซ้อนกับตัวที่เราเล่นได้หลายตัวหน่อยครับเดี๋ยวลองหาจังหวะแปลกๆนะโอเคนี่ดีกว่าเบสเยอะดีนะโดเรียนฟิเจียนประมาณนี้ครับเราก็ไหลไปเรื่อยจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าเราคิดในลักษณะของเป็นโนนะเป็นโนมันก็มีริมอยู่7ริมเอ้ย8 7ริมใช่ไหมฮะแล้วก็มีริมขาวอยู่7ริมริมดำอีกเท่าไหร่วะ6 5ริมยาจิกหัวน้องไอ้โลไม่เอาอย่าจิกหัวน้องหาเดี๋ยวที่ยืนแล้วก็จิกหัวน้องมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฝึกคล้ายๆก็คือไม่ต้องหลายโน้ตไม่ต้องเยอะนะฮะเราต้องการการจำของเสียงนะครับจำเสียงนะครับความแตกต่างของอารมณ์เสียงนะฮะไม่ต้องเล่นเร็วมากนะครับทีนี้เวลาจัดเรียงจริงๆมันก็อยู่ใน7ตัวนี่แหละแล้วก็ทำให้ได้เหมือนเราอินโฟไว้แค่7โน้ตนะฮะแล้วก็มาดอเรียน
ียน1แฟด2แฟด3 4 5แฟด6แฟด7รีเดียนนะฮะ1 2 3แล้วก็ชาร์ป4จริงแล้วเราแบ่งเป็นลักษณะของ Major Scale ก็ได้นะครับดูตรง Quality อะฮะมันจะบอกว่าเป็นโหมดประเภทไหนนะครับแล้วเราก็แบ่งกันเลยระหว่าง Major กับ Minor นะครับแล้วเราก็เอามาเล่นเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวผมจะลองเล่น Major ทั้งหมดนะฮะ Major จะมี Major Scale Ionian นะฮะLydian Mixolydian นะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเป็น Parent ก็คือครอบครัวของ Major นะครับนั่นหมายความว่าทางนิ้วมันเป็นของ Major Scale นะฮะไอโอเนียมนะ2 3 4 5 6 7ต่อไปลิเดียนนะ1 2 3ชาร์ป4ไปมิกซ์เซลเดียนนะฮะ1 2 3 4 5 6 8 7ได้ยินซาวของไอ้มิสเซอร์เรียนประมาณนี้ครับเอาแค่3โหมดนี้ก่อนลักษณะการฝึกมันจะคล้ายๆกันนะฮะเราแบ่งเป็นประเภทของ quality นะครับเพื่อให้มันมองฟอร์มูลาได้ง่ายนะเอาฟอร์มูลาหลักก่อนก็คือไอโอเนียนนะแล้วเราก็มาดู quality ของมันนะครับว่าเป็น major หรือ minor นะครับแล้วก็มาดู parent scale parent scale ก็คือทางนิ้วมันนะฮะว่าเป็นของ scale ประเภทไหนแค่นั้นเองครับฟังซาวแล้วก็หัดจัดเรียง improvise จากโน้ตน้อยๆก่อนนะครับอย่าไปเล่นเยอะนะฮะมันจะทำให้เรางงกับแพทเทิร์นของสเกลนะครับคือสำคัญที่สุดก็คือเราไล่พวกสเกลเมเจอร์สเกลปกติอ่ะ12คีย์ให้ได้ก่อนนะครับ12คีย์ให้ได้ก่อนเนี่ยหลักการคือสเต็ปมันจะเป็นอย่างเงี้ยไล่12คีย์จำทางนิ้วเป็นบล็อกก่อนนั่นคือวิธีการจำทางนิ้วต่อไปจำเสียงก็คือเล่นเป็นแบบช็อตแพทเทิร์นแบบเนี้ยครับแล้วทางนี้มันจะต่อได้เองหลังจากที่เราฝึก12คีย์เพราะว่าพอเราเล่นปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าทางนี้แบบเนี้ยฟอร์มทั้งหมดมันเป็นยังไงทั้งคอจากการฝึกสเกล12คีย์นะครับมันจะรวดเร็วกว่าที่เรามานั่งไล่ทั้งบล็อกทุกบล็อกทั้งหมดเลยนะครับฝึกแบ่งๆสเต็ปการฝึกก่อนมันจะลดระยะเวลาในการฝึกของเราไปได้เยอะเลยนะเราก็จำสำเนียงของมันนะทีนี้ยังลืมกินกาแฟเลยโอเคมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมจะตัดจบก่อนคลิปนี้ต่อไปเนี่ยผมจะเอาคลิปลงใน
YouTube นะฮะเป็นแบบว่าไลฟ์แล้วก็ลงไปเผื่อใครอยากดูย้อนหลังนะฮะใครยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวคอยดูย้อนหลังเอานะครับว่าตอนแรกวิธีการฝึกตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก็คือเราเล่นไอโอเนียนก่อนนะครับเพราะไอเนียนจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่ติดชาร์ปติดแฟลตนะฮะ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็ตัวที่8เสร็จแล้วเราเขียนออกมานะครับว่าแบบของโหมดที่เราจะฝึกเนี่ยเป็นลักษณะเมเจอร์ไมเนอร์นะครับหรือเปล่าอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็แยกมันออกมานะครับอย่างเช่นเมเจอร์เนี่ยจะมีไอโอเนียนลิเดียนแล้วก็มิกซิลิเดียนนะครับเราก็ดูว่าอ๋อลิเดียนเนี่ยมันชาร์ป4ใช่ไหมเมื่อกี้เราเล่น1 2 3 4ตัวนี้ใช่ไหมชาร์ป4ตัวเดียว1 2มิกเซเรียนนะครับจะเป็น1 2 3 4 5 6 8 7แล้วก็ทำให้ครบนะครับแบ่งก็ไมเนอร์ก็เป็นเอลเลียนก่อนนะครับเอไมเนอร์เอา C minor ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า minor เราแบ่งยังไงได้บ้างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโครงสร้างหายไปไหนแล้วโอเคอย่างเช่น C minor นะครับ1 2 8 3 4 5 8 6 8 7เราก็จำดีนะ1 2 8 3 4 5 8 6 8 7ต่อไปดอเรียนนะ1 2 8 3 4 5แล้วก็6ไม่แปดหกแล้วเมื่อกี้แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดคือถ้าเราแบ่งประเภทมันจะจำง่ายไปฟิเตียนฮะ1 8 2 8 3 4 5 8 6เนี่ยมันก็จะได้ทานิ้วออกมาเลยนะอันนี้ครับฝึกช้าๆแล้วก็หัดอิมพอไว้สั้นๆนะฮะอย่างผมจะเอาดอเรียนมาเล่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเจ็ดนะ1 2 8 3 4 5 6 8 7Thank you.
ประมาณนี้มันออกเสียงง่ายด้วยครับมันออกเสียงง่ายด้วยถ้าเราไปเล่นแบบว่าโอ้โหตัวออกเสียงไม่ทันเล่นแบบพัสเกลอะมันทำให้เราจำสำเนียงได้นะครับแล้วก็เราอาจจะฝึกในลักษณะเหมือนตอนเด็กๆที่เราเห็นหนังสือเปียโนครับ1 2 1 3 4อะไรเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งสามสี่เราเขียนตัวเลขเข้ามา7 ตัวมั่วๆดูสักแปดลำดับนะ1 7แต่ว่าต้องดูว่าตัวที่7ของแต่ละสเกลมันเป็นอะไร1 7 6 4 5 1 7 6 4 5ลองเปลี่ยนดูซิถ้าเป็นโหมดอื่นล่ะ1 7 6 4 5มันก็จะทำให้เราเล่นลำดับเดิมอะแต่ว่าคนละโหมดอะได้สำเนียงที่ต่างกันไปนะตอนนี้ผมก็เห็นอาจารย์ตระกูลเล่นสอนผมตอนนั้นไปเรียนนะผมยังงงอยู่เลยตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สามารถนำเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับสวัสดีนะคุณออฟพระโขนงสิทธิ์เอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนจำหน้าไม่ค่อยได้แล้วโอ้จริงๆถ้าเราอยากให้มือเราออกแรงน้อยแล้วก็แข็งแรงมากๆเนี่ยมันมีวิธีการนะเดี๋ยวผมจะแทรกไว้ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เป็นช็อตสเกลก่อนนะครับลองฝึกดูนะครับผมสวัสดีครับ